นี่นะครับได้โอกาสขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงพร้อมดูแลค่าย Hunter Records ค่ายเพลงน้องใหม่ในสังกัด Star Hunter Entertainment เป็นครั้งแรกเลยครับสำหรับนักร้องวัยรุ่นมากความสามารถอย่าง Copter SB5พร้อมส่งซิงเกิลแรกจะตายไหลออกมาด้วยโดยเจ้าตัวนะคะก็เล่าถึงความท้าทายในการทำงานเบื้องหลังค่ะพร้อมบอกเล่าที่มาของเพลงแรกของค่ายนะคะที่ตนเองได้แต่งว่ามาจากเรื่องจริงกับความรักในชีวิตวัยรุ่นเนื้อหาเพลงจะเป็นอย่างไรเรามีคำตอบให้แฟนๆได้ทราบกันค่ะสวัสดีครับคอปเตอร์ครับสวัสดีครับหลักๆตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นของเรื่องทำเพลงเป็นหลักเลยครับตอนนี้ก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์ของค่าย Hunter Record ครับผมก็เป็นค่ายที่เป็นค่ายในเครือของ Star Hunter Entertainment อีกทีนึงแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของเพลงเป็นหลักครับแล้วก็ครับเป็นค่ายแนวป๊อปอินดี้พอเรามารับหน้าที่บทบาทนี้มันต้องทำอะไรนอกเหนือจากการเป็นศิลปินบ้างครับครับครับถ้าเปรียบเทียบเลยการที่เราเป็นศิลปินน่ะมันเหมือนกับแค่ว่าเราอยู่ข้างหน้าและถ่ายทอดผลงานออกไปให้ดีที่สุดอันนั้นคือหน้าที่ของศิลปินอยู่แล้วพอเรามาเป็นคนเบื้องหลังด้วยเนี่ยมันมีเรื่องที่เราจะต้องคิดต่อทั้งเรื่องของแบบทางบิสซิเนสเองทางมาร์เก็ตติ้งเองหรือว่าต้องดูว่าค่ายของเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงในทิศทางไหนพอเราทำหน้าที่ของการเป็นศิลปินมาโดยในระยะหนึ่งแล้วเราอายุเราก็มากขึ้นโตขึ้นมันก็มีโจทย์ใหม่ๆมาท้าทายชีวิตเราเสมอครับผลงานตอนนี้มีเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยไปแล้วกับซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลเปิดค่ายเลยแล้วกันครับผมชื่อว่าจะตายแล้วชื่อเพลงจะตายแล้วนะครับเนื้อหาของเพลงคือมันมาจากชีวิตจริงของเตอร์เองครับจริงๆแล้วเพลงนี้อายุของมันนะครับก่อนที่มันจะมาปล่อยเนี่ยมันมีอายุได้6ปีแล้วครับก็คือย้อนกลับไปตอนผมม.5ผมเขียนเพลงนี้ให้กับแฟนเก่าผมยังแบบคิดถึงเขายังยึดติดเขายึดติดอยู่กับคนคนนี้มาแบบเป็นปีๆเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบไม่รู้ผมว่าผมจะทำยังไงผมก็เลยแบบเขียนเหมือนกับเป็นการเขียนระบายความในใจเพื่อจะแบบว่าไปบอกเขาพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเราทำสิ่งนึงขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะสานต่อมันให้จบทำไมถึงตั้งชื่อเพลงว่าจะตายแล้วคือมันมีประโยคนึงของเพลงที่มันร้องว่าตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะบอกว่าเราคิดถึงเธอมากๆนะอะไรเงี้ยแบบคิดถึงเธอแบบให้มันดูมากที่สุดได้ยังไงก็ใช้คำนี้แหละฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้วแล้วก็หยิบคำว่าจะตายแล้วมาเป็นชื่อเพลงซิงเกิลที่2ที่จะปล่อยผ่าน Hunter Record เนี่ยก็เตรียมการไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะประชุมกับทีมงานแล้วก็หาทามมิ่งที่เหมาะสมต่อไปว่าเราจะปล่อยกันเมื่อไหร่ตอนนี้ก็มีสต็อกเพลงอีกเยอะแล้วก็รวมกับที่ผมได้ไปฟีเจอริ่งกับค่ายอื่นๆด้วยฝากผลงานเพลงครับผมก็ชื่อเพลงว่าจะตายแล้วของคอปเตอร์นะครับติดตามได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางกดฟังกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ใน YouTube Hunter Record นะครับจะปล่อยเป็นลิริกวิดีโอเพราะว่าช่วงนี้เราไม่สามารถถ่ายทําในเรื่องของมิวสิกวิดีโอได้ก็เลยจะปล่อยเป็นลิริกวิดีโอแล้วก็เมื่อไหร่ที่ทุกๆอย่างพร้อมที่จะทําให้เราสามารถดําเนินการอย่างเต็มที่ได้เมื่อไหร่ก็จะรีบถ่าย MV ให้ทุกคนดูกันแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับคอปเตอร์ครับดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับ